ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับ JK ที่ช่องซ่องเจกันอีกแล้วนะคะสำหรับหัวข้อคลิปวันนี้นะคะก็เรากลับมาเจอกันในคลิปพรีวิวเมคอัพประจำเดือนเมษายนนั่นเองนะคะทุกคนบอกเลยว่าเดือนนี้คือแบบแตกแดนมากๆว่าเฮ้ยจะรอใกล้ๆหมดเดือนก่อนแล้วค่อยรวบรวมมารวบรวมพรีวิวดีหรือเปล่านะรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมันไม่ทันการทุกคนแล้วก็เลยขอรวบรวมกลุ่มนึงเนี่ยมาพรีวิวให้ชมก่อนนะคะเผื่อใครมีแพลนจะไปเกาหลีพอดีหรือว่าจะกดซื้อพรีออเดอร์ต่างๆนะจะได้แบบว่าเตรียมจดลิสต์กันนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเดือนนี้มีอะไรน่าตามบ้างก็ลืมกดไลค์ให้เราก่อนคนหนึ่งไลค์นะคะแล้วก็ใครยังไม่เคยกด subscribe ช่องเราก็ลืมกด subscribe ทางเราด้วยนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยลิปทินรุ่นใหม่กันมากดีกว่าคิดว่าหลายๆคนน่าจะสนใจกันนะคะก็คือตัว Eternity Glow Fixing Tint นั่นเองทุกคนตัวเนี้ยก็คือเป็น Fixing Tint ตัวดังแต่ว่าเขาออกเนื้อ Glow มานะคะซึ่งก็จะเป็นแบบ Finishing ที่มีความฉ่ำวาวเล่นแสงสวยมากๆเลยทุกอันนี้คือใครที่ไม่ได้เลิฟการทาลิปเนื้อแมตต์สนิทบอกเลยว่าต้องชอบแน่นอนเพราะซึ่งสีก็แบบสวยมากๆเลยนะจะมีทั้งโทนที่เป็น Coral MLBB มีโทนแบบ Mauve มีโทนPeach มีโทนแดงครบเลยนะคะแบรนด์ต่อมาก็คือ Wake Make Official นั่นเองนะคะทุกคน Wake Make ก็ยังมีลิปตัวใหม่อีก2ตัวด้วยกันนะคะก็คือ Dewy Gel Glam มาในเนื้อแบบฉ่ำวาวนะส่วนโทนสีเนี่ยเขาก็จะออกเป็นฟีลแบบ Coral สดใสส้มแดงชมพูเนื้อเขาก็จะเป็นแนวแบบฉ่ำวาวแนวแบบกึ่งกลอสนิดนึงนะคะอีกรุ่นนึงนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบลิปสติกแบบแท่งนะเขาก็ออกเป็นตัวทินมานะคะก็คือ Dewy Gel Glow Tint นั่นเองมาในคอนเซปต์เดียวกันเลยคือมีความฉ่ำวาวกึ่งกลอสนิดนึงแต่ว่าเนี้ยจะมาเป็นเนื้อทินนะคะเนื้อทินเรารู้สึกว่าความเข้มข้นเขาจะน้อยกว่าตัวลิปสติกนะจะให้ความเบาๆเป็นธรรมชาติมากกว่าส่วนเฉดสีนะคะตัวทินก็คือใกล้เคียงกับตัวลิปตัวแบบแท่งเลยนะเขาออกมาทั้งหมด8เฉดสีเหมือนกันเลยนะคะก็คือจะมีเฉดที่เป็นฟีลแบบCoral โทนชมพูโทนแดงแดงติดส้มมีโทนแบบเบจโทนชมพูที่แบบเข้มๆออกแนวฟูเชียนิดนึงสิ่งที่รู้สึกเลยนะคือตัวทินน่ะเนื้อมันจะมีความฉ่ำโกลว์เล่นแสงกว่าตัวลิปสติกนะคะแต่ตัวแท่งเขาจะให้ความธรรมชาติดูแบบใสๆกว่านะคะก็ลองเลือกฟินิชที่ชอบกันได้เลยว่าชอบฟิลประมาณไหนนะคะมาต่อกันที่แบรนด์ลูกรักของเราอีกแบรนด์นะคะมีใครเดาออกกันบ้างไหม TikTok TikTok TikTokก็คือ Clio Official นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งล่าสุดเขาก็ออกคอลเลกชันใหม่นะคะเป็นตัว Sweet Pleasure Edition นะคะมันน่ารักมากๆทุกคนคือเขาออกมาเป็นฟีลแบบว่าไอศครีมขนมอะไรแบบเนี้ยคือเราแพ้อะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะคะอะไรที่มาเป็นคอนเซ็ปต์เบเกอรี่ต่างๆคือเราแพ้มากๆแล้วอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์โปรดแรกนะคะที่ออกมาให้เราได้วีดกันก็คือ Air Blur Whip Blush นั่นเองนะคะทุกคนแพคเกจจิ้งก็จะมีความแบบว่าอาจจะดูกองแกงสักนิดนึงเหมือนแบบว่าเฮ้ยนึกไม่ออกแล้วจริงๆว่าจะเล่นแพคเกจจิ้งยังไงแต่ถามว่าเราจะซื้อไหมก็ซื้ออยู่ดีค่ะทุกคนเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่ารักแบรนด์เขานะเฉดสีด้วยกันเลยนะคะทุกคนก็คือจะมีโทนที่เป็น Coral Peach เนี่ยก็คือจะเป็น Blush on เนื้อ Whip Cream นะคะเขาจะมากับพัฟจิ๋วของเขาด้วยใช้เบลนด์อะไรแบบนี้นะทุกคนส่วนตัวยังไม่เคยเห็น Clio ออกเนื้อ Blush on แนว Whip Cream แบบนี้ออกมานะทุกคนมันแบบมันน่าเล่นน่าใช้มากๆเลยก็ออกเป็นตัว Scoop of Shade นะคะเป็นตัว Palette Eyeshadow นั่นเองในพาเลทเนี่ยก็จะมีให้ทั้งแบบ blush on highlight contour แล้วก็ eyeshadow ทั้งหมด9เฉดสีนะคะกิมมิคของเขานะคะก็จะมีความปั๊มนูนเป็นสกู๊ปไอศกรีมนั่นเองคนมันแบบน่ารักอีกแล้วอะส่วนเฉดของพาเลทนะคะก็จะเป็นความแบบชมพู Coral MLBB ประมาณนี้เลยนะแล้วลิปสติกของคอลเลกชันนี้ก็คือตัว Mood Matte Lip นั่นเองนะคะเป็นรุ่นที่เราใช้เราชอบมากอยู่แล้วซึ่งความน่ารักของคอลเลกชันนี้นะคะตัว Mood Matte Lip คือก็อยู่ที่ตัวแพคเกจจิ้งเขาเลยทุกคนคือฟิลออมเบรไล่เฉดนะคะคือข้างบนเนี่ยจะเป็นสีแบบชมพูทุกคนแล้วก็ไล่มาโทนส้ม Coral แบบน่ารักมากซึ่งเขาก็ออกเฉดใหม่มาทั้งหมด5เฉดสีเลยนะวันที่เราถ่ายคลิปนี้นะคะก็คือยังไม่มีสวอชอะไรออกมาให้เห็นเลยว่าสีใหม่เป็นยังไงถ้าเกิดมีสวอชเพิ่มเติมว่าสีสันทั้ง5เฉดเป็นอะไรไงเดี๋ยวเราจะแปะขึ้นไว้ให้นะคะมาต่อกันที่อีกแบรนด์นึงที่ตอนนี้คนกำลังหวิวมากเลยก็คือ Daisy Official นั่นเองนะคะล่าสุดเขาก็ได้ออกลิปรุ่นใหม่ออกมานะคะเป็น Putty Lip Jam นั่นเองทุกคนคือมันน่ารักมากๆมาในลักษณะกระปุกนะคะแล้วเขาก็จะมีไม้พายมาให้ด้วยนะซึ่ง texture ตัวนี้นะคะจะมีความเป็นแบบเป็นเนื้อบางๆเจลๆทุกคนก็
ออกมาจุกๆเลย10เฉดสีนะคะมีตั้งแต่ฟิลแบบ MLBB ซอฟๆใสๆสีแบบชมพูเบาๆชมพูระเรื่อสีโทนนูดโทนคือค่อนข้างครอบคลุมมากๆเลยนะซึ่งตัวนี้เขาจะให้ฟิลแบบบามๆเน้นบำรุงแล้วก็ให้สีที่ชัดด้วยนะคะใครที่แพ้ลิปเท็กซ์เจอร์แบบนี้ก็เตรียม CF กันได้เลยยังไม่จบกับเดซิงนะคะทุกคนเขาก็ยังออกเป็นพาเลตตัวใหม่นะคะซึ่งน่ารักมากๆเลยทุกคนตัวนี้คือไอศครีมพาเลตนะคะถามว่าน่ารักยังไงทำพาเลตมาเป็นสกู๊ปมาเป็นสีสกู๊ปไอติมเลยนะคะมีทั้งหมด3เฉดเลยนะคะมีแคนดี้เบอร์รี่บลูเบอร์รี่ซอร์เบตอัลมอนด์วานิลาเขาก็ไม่ได้มีแค่พาเลตค่ะแต่เขามีตัวบลัชออนด้วยเดี๋ยวเรามาดูไปทีละตัวเลยดีกว่าเฉดแคนดี้เบอร์รี่นะคะเขาก็จะมีแบบตัวที่เป็นไอศครีมเนื้อเนียนๆฟีลแบบไม่ได้ผสมอะไรเนาะแล้วก็เนื้อชิมเมอร์เนี่ยเขาก็ทำมาเป็นลายแบบOmbre มีความแบบเหมือนผสมเนื้อสตรอเบอรี่เข้าไปอะไรแบบนี้อ่ะทุกคนคือเขาทำมาแบบสมจริงมากๆเลยนะคะแล้วอย่างสีที่เป็นสีเข้มนะคะเขาก็ทำมาเป็นแบบเขาก็ทำมาเป็นฟีลแบบมีรสช็อกโกแลตนะมีรสช็อกโกแลตที่แบบมีท็อปปิ้งนิดนึงอะไรแบบนี้ทุกคนแกซึ่งอย่างแคนดี้เบอร์รี่นะคะก็จะเป็นเฉดที่มีความแบบชมพูน่ารักน่ารักชมพูเอเวอร์เดย์ลุคเลยนะบลูเบอร์รี่ซอร์เบตนะคะบลูเบอร์รี่ซอร์เบตก็คือจะเป็นโทนชมพูอมม่วงนั่นเองคนจะออกเป็นฟีลแบบคูลโทนนิดนึงนะคะแมตช์ชิมเมอร์กลิตเตอร์เหมือนกันเลยทั้ง3พาเลตนะคะแต่ว่ากิมมิคก็จะแบบแตกต่างกันออกไปนิดนึงฉันซื้อแน่ๆบอกเลยคอนี้คือแบบไม่ไหวแกมันน่ารักเกินไปซึ่งเฉดของเขาก็คือเป็นเฉดที่ใช้ง่ายแต่งง่ายใน everyday look เลยนะคะมาต่อกันที่ blush on กันบ้างนะคะทุกคนซึ่งตัว blush on เขาก็ออกเป็นพาเลต blush 4สีมานะคะ3โทนด้วยกันเลยจะเป็นโทนแบบมุนตุ้นเป็นโทน MLBB ซอฟต์ๆใสๆนะคะแล้วก็มีเฉดที่เป็นแบบส้ม coral summer แล้วก็เฉดที่เป็นชมพูคูลโทนนะคะครบเลยทั้ง warm tone cool tone neutral นะทุกคนแล้วเขาก็มีลิปด้วยนะคะทุกคนลิปเขาก็คือจะเป็นรุ่นที่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมสีต้องออกมาแบบน่ารักมากๆแน่ๆเลยแต่ว่าหลังจากนี้เขามีสวอชปล่อยออกมาไงเดี๋ยวเราจะแปะขึ้นสวอชไว้ให้ดูนะคะว่ามีสีอะไรไงกันมาต่อกันที่แบรนด์ 3CE Official กันบ้างก่อนนะทุกคนแบรนด์นี้คือไม่ได้แบบทำพรีวิวกันนานเลยนะคะสุดค่ะเขาออกคูชั่นตัวใหม่มานะคะทุกคนตัวนี้เลยนะคะเป็นรุ่น 3CE Bare Cover Cushion เองนะคะแพ็คแค่แพ็คเกจจิ้งก็กินขาดแล้วแกโอ้คลีนดูแพงแบบน่าใช้มากๆเลยบอกเลยว่าตั้งแต่ที่แบบมินนี่มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้3CE ทุกอย่างเราต้องกลับวกเข้าวงการอีกทีนึงเลยจากที่ห่างหายจาก 3CE มานานมากๆรู้เพราะว่าคาแรคเตอร์น้องบุคลิกน้องคือตรงแบรนด์มากจริงๆนะคะนะคะเขาก็จะเป็นคุชชั่นที่ให้การปกปิดแบบธรรมชาตินะคะไม่ได้กริดถึงขั้นแบบ full coverage ดูหนาตึบหนาความและใช่ค่ะโทนสีก็ออกมาน้อยเหมือนเดิมนะทุกคนก็คือมี3เบอร์ด้วยกันพิงค์ bright pink นะคะจะเป็นสีของคนแบบผิวขาวอมชมพูเลยนะ N01 neutral beige นะคนที่ undertoneneutral นะคะแล้วก็เบอร์ N02 neutral medium นะคะอันนี้น่าจะเป็นสีที่แบบเหลืองสุดนั่นเองว่างานผิวของ 3CE เขาทำสีมาได้ค่อนข้างดีแล้วนะคะไม่ได้ทำสีมาติดเทามากๆอยู่แล้วนะตัวนี้เขาก็จะให้การปกปิดแบบธรรมชาตินะคะแล้วผิวไม่เรียบเนียนอะไรเงี้ยตัวนี้เขาก็พวกรอยแดงแล้วก็ไปเบลอรูขุมขนได้ในระดับนึงเลยนะใครที่มองหาคุชชั่นให้งานผิวแบบผิวสวยธรรมชาตินะคะแล้วว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะทุกท้ายด้วยแบรนด์ Hints Official กันบ้างดีกว่านะคะซึ่งจะบอกว่าตอนนี้ Hints เขาก็มี Official ในไทยแล้วนะทุกคนไม่ต้องพรีออเดอร์กันอีกต่อไปนะสามารถกดจากช่องทาง Official ของเขาใน Lazada ได้เลยนะซึ่งเขาก็ออกเป็น Blush Duo มานะคะแพ็คเกจจิ้งเนี่ยมีความ Counter Brand ดูแพงสุดๆเลยนะเขาออกมานะคะก็คือเป็น Hints Double Layer Blush นั่นเองลูกออนที่มี2สีในตลับเดียวซึ่งบอกเลยว่า Packaging Hints นะทำมาได้แบบดีมากๆอยู่แล้ว Minimal แล้วก็ดู High End ในคราวเดียวกันนะคะเขาก็ออกมาทั้งหมด4เฉดด้วยกันเลยนะคะทุกคนก็คือจะมีสีเป็นฟิลแบบน้ำตาลตุ่นๆเอ็มก็จะมีสีแนวแบบสดใสซัมเมอร์เขาผสมผสานระหว่างความแฟชั่นความเอวีเดย์ลุคเข้าด้วยกันอ่ะให้เราสามารถแบบเลือกครีเอทได้นะซึ่งเป็นอะไรที่น่าเล่นมากๆแล้วสีไม่ซ้ำไม่จำเจไม่ดูเป็นฟิลแบบสีที่เราคุ้นเคยกันอ่ะสีแล้วในพาเลตเนี่ยเขาก็จะผสมมาให้ทั้งเนื้อครีมแล้วก็เนื้อฝุ่นเลยนะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยตอบโจทย์ลงตัวมากๆสุดท้ายของแบรนด์ Hints นะคะนี่เลยทุกคนโปรดักต์ใหม่ล่าสุดของเขาก็คือ Slim Fit Liquid Velvet นั่นเองนะคะมาในแพคเกจจิ้งเดิมเลยคือจะมีความคลีนๆแล้วก็ตัดด้วยสีออกแนวแชมเปญโรสโกนิดนึงนะคะทุกคนแต่ตัวแท่งมีความสลิมเข้ากับชื่อรุ่นเขาเลยก็คือจะเป็นเนื้อเวลเวทที่ให้ฟีลแบบบางเบานะคะทาแล้วเติมเต็มร่องปากทำให้ปากดูอิ่มฟูนุ่มฟูมากขึ้นนะเขาออกมาทั้งหมด8เฉดสีเลยนะคะบอกเลยว่าแบรนด์นี้เป็นอีกแบรนด์นึงที่ทำสีลิปมาได้แบบสวยดูแพงมากๆ
เดี๋ยวเราจะขึ้นสวอททุกสีให้ดูเลยนะทุกคนเครียดแหละเพราะว่าสวยทุกสีบอกแล้วว่าแบรนด์เนี้ยเขาทำสีมาแบบดีจัดจริงๆเป็นเฉดที่ไม่ติดนีออนไม่ใช่เฉดที่สดเกินไปมันได้แบบเข้ากับสีผิวเอเชียคนเอเชียจริงๆนะคะมาค่ะทุกคนอย่างที่เคยบอกไปนะคะว่าถ้าเกิดมีเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมาพรีวิวกันนะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าแต่ละอย่างที่มาเพิ่มเติมในวันนี้คือไม่ตู้มากๆเลยนะคะเริ่มกันจากอันนี้ก่อนเริ่มกันจาก Clio Official ก่อนเลยนะคะล่าสุดเขากำลังจะลอนช์ลิปรุ่นใหม่ออกมานะชื่อรุ่นว่า Crystal Glam Tint นะคะซึ่งเขามีแต่แบบภาพแพคเกจจิ้งมาให้ดูคร่าวๆแบบสปอยล์กรุบๆนะเขายังไม่ได้แบบว่าลอนช์ยังเป็นทางการนะคะทุกคนก็เดี๋ยวยังไงก็รอติดตามกันได้เลยต่อมานะคะก็คือ Ace Wall Makeup ก็เป็นงานลิปเหมือนกันนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้ออกเป็นตัว Ace Wall Nowhere Tint Stick นั่นเองนะคะทุกคนกันทั้งหมด4เฉดสีเลยนะคะแล้ววันนี้เขาจะเป็นทินในรูปแบบสติ๊กนะคะซึ่งสีสันสดใสแบบซัมอย่างตอนเนี้ยเกาหลีก็คือใกล้จะเข้าซัมเมอร์แบบเต็มตัวแล้วนะคะสีสันของเขาก็จะมีความแบบเน้นเป็นโทนสดใสคอรัลส้มจิ๊ดจ๊าดอย่างเบอร์1ก็จะเป็นโทนส้มแบบลูกส้มเลยนะคะมีความสดใสมากๆเบอร์2เนี่ยจะออกเป็นชมพู MLBB นะคะใครที่ชอบความละมุนความลูกคุณน่ะต้องสีนี้เลยและถ้าเกิดใครเป็นสายปากแดงแบบสาวเกาหลีนะคะก็ต้องมาที่เบอร์3เลยทุกคนสปอยกลุ่มนะว่าเราอะแอบฝากพี่ฮิ้วไปแล้วนะคะซึ่งเราจัดเบอร์3มาเพราะว่าแบบถูกใจกับสีแดงนี้มากๆแล้วก็มาสปอยอีกหนึ่งว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนผมเป็นโทนเข้มแล้วนะคะก็เลยคิดว่าสีแบบเนี้ยมันแบบมันจึ้งมากๆอีกสีนึงนะคะเป็นสีที่แบบกันตายของสาวๆทุกสีผิวนะคะก็คือเป็นโทนแบบชมพูมีความกุหลาบตุ่นๆสวยแพงเอาอยู่ทุกโอกาสแน่นอนสำหรับเนื้อลิปตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อที่มีความแบบเป็นทินสติ๊กแบบออกแนวแมตต์นะคะซึ่งตัวนี้เขาจะให้ฟินิชที่ค่อนข้างแบบกริปเลยนะซึ่งความเป็นทินก็ทาได้2แบบเลยใครอยากได้ความแบบขอบปากฟุ้งๆเบลอๆก็สามารถเป็นขอบปากได้แต่ถ้าเกิดใครชอบสีชัดแจ่มๆไปเลยก็ปาดไปเลยจบนะคะตัวต่อมาที่เราหวีดมากๆก็คือ 3CE Official นั่นเองนะคะที่ล่าสุดเขาออกเป็นลิปรุ่นใหม่มาชื่อว่า Blur The Line นั่นเองนะคะอันหวีดตั้งแต่แพคเกจจิ้งเลยทุกคนแพคเกจจิ้งแบบเป็นแท่งที่เป็นครึ่งวงกลมอ่ะทุกคนคือมันดูดีมากๆแล้วก็มาในแท่งค่ะดูแพงสุดๆทุกคนซึ่งเขาก็ออกมาหลากหลายเฉดสีจุกๆตามสไตล์ 3CE เลยเนื้อแมทที่ให้ฟินิชเบลอตัวเนี้ยจุดเด่นของเขาเลยคือการเบลอริมฝีปากของเราให้ดูแบบเนียนฟูดูแบบละมุนตุ้นมากขึ้นจะไม่ให้ฟินิชแมทที่ดูแห้งแน่นตึบเหมือนที่ 3CE เขาเคยทำอ่ะอันนี้มันจะมีความแบบฟุ้งๆละมุนละมุนเฉดของเขาก็คือค่อนข้างครอบคลุมเลยนะคะมีตั้งแต่แบบคอรัลชมพูคอรัลโทนแดงโทนน้ำตาลโทนแบบสดใส MLB มีครบเลยต่อมาก็จะเป็นแบรนด์ B by Vanilla นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาออกเป็นคอลเลคชั่น Sweetie Edition with Chupa Chup มานะคะทุกคนก็คือเป็นคอลเลคชั่นที่เขามีการคอลแลบกับตัว Chupa Chup นั่นเองมันมาเป็นคอลเลคชั่นที่ต้อนรับซัมเมอร์เลยทุกคนสีสันสดใสซาบซ่าเลยนะคะมีทั้งตัวทินแล้วก็บลัชเลยซึ่งตัวทินเขาก็จะเป็นเนื้อฟิลแบบโกลฉ่ำวาวทาละปักจุบุดูสุขภาพดีนะส่วนตัวบลัชมาด้วยกัน2สีนะคะจะเป็นโทนส้มพีชแล้วก็โทนชมพูแบบน่ารักน่ารักเลยนะทุกคนซึ่งตรงบลัชอ่ะเขาจะแบบสแตมป์ลายจุ๊บประจุ๊บลงมาด้วยใครที่เป็น FC แบรนด์นี้ก็คือห้ามพลาดหรือถ้าเกิดใครที่เป็นสายเก็บแพคเกจจิ้งแบบ QQ นะคะอันนี้คือต้อง 4F เลยต่อมาก็จะเป็น Etude กันบ้างดีกว่านะคะล่าสุด Etude เขาก็ออกไม่หยุดจะออกเป็นคอลเลคชั่นที่ทำกับคุณเฮียวจินออกมานะคะทุกคนเป็นบล็อกเกอร์เกาหลีที่เราชอบมากๆซึ่งล่าสุดเขาคอลแลบอเรชั่นกันอีกแล้วคอลเลคชั่นนี้เลยนะคะจะเป็นโทนแบบม่วงขูดโทนมีความดักดาร์กนิดนึงจะมีทั้งพาเลตอายแชโดว์2โทนสีเลยจะเป็นเฉดแบบจะมีทั้งเฉดม่วงแล้วก็เฉดชมพูเลยนะคะก็มีตัวฟิกซิ่งทินด้วยมาในโทนสีชมพูอมม่วงเนาะทุกคนสีแบบสวยมากแล้วก็มีตัวบลัชเป็นเฉดสีเดียวกันในคอลเลกชันมาด้วยนะคะเฉดแบบม่วงๆนั่นเองดูพอกันที่แบรนด์ลูกหลักเราอีกแบรนด์ดีกว่าอันนี้แทบจะไม่ใช่เพิ่มเติมแล้วแต่แทบจะเป็นพรีวิวเมคอัพของเดือนพฤษภาคมนะคะเราขอรวบยอดเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะน่ะแล้วฉันก็ไม่ค่อยมีเวลาตัดคลิปย่อยๆแล้วก็เลยอ่ะไหนๆก็ขอเอาพรีวิวเมคอัพของพฤษภาคมมารวมในเมษายนเลยแล้วกันมิวส์ดิวิทินนั่นเองล่าสุดแกก็ออกเฉดสีใหม่อีกแล้วนะคะออกมาทั้งหมด5เฉดสีเป็นเฉดนะคะเดี๋ยวจะขึ้นสวอชไปให้ดูทุกคนคือมันเป็นเฉดแบบเนี่ยเขาจะไม่ทำเฉดออกมาสดใสเกินไปเขาจะมีความเป็นฟิล MLBB เราชอบเนี่ยคือเฉดของเขามันใช้ง่ายทุกคนแล้วมันใช้ได้กับทุกสีผิวเลยสาวไทยสาวเอเชียทาของออมิวเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยปากเราจะลอยสีมันจะเด่นเกินไปหรือเปล่าเพราะเขาทำเฉดมาสวยมากๆให้ดูทั้ง5เฉดนะคะก็จะมีทั้งแบบโทนชมพูโทนมอฟเหมือนเดิมแล้วก็มีโทนส้มคอรัลแล้วก็มีโทนแบบแดงตุ่นๆด้วยอ่ะก็คือเพิ่งพบว่าตัวเองลืมทาลิปนะคะก็เลยเติมไปนิดนึงใช้เป็นเวกเมคตัวคนดีคนเดิมนะคะ
Water Fixing Something เบอร์04สวยมากเป็นแบบโทนส้มๆเดี๋ยวไว้มาทำรวมลิปโทนส้มดีกว่าใครอยากดูก็คอมเมนต์มาบอกกันโอเคทุกคนและนี่ก็เป็นพรีวิวเมคอัพประจำเดือนเมษาเลยนะคะบอกแล้วใช่ไหมว่ามันแตกแตนมากแต่ละคอลเลกชันคือแบบน่าเก็บทุกตัวเลยนะคะเป็นไปได้ก็อยากจะจองตั๋วบินไปเกาหลีแล้วก็แบบไปซื้อเองเดี๋ยวนี้เลยแต่ขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบดูมาถึงตรงนี้นะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ทางเราด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย